ตัวเนี้ยคือทิสโซ่ซีสตาร์พาวเวอร์เมติก80ซีลิเซียมส่วนรหัสเต็มๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ในชื่อคลิปหรือไม่ก็ในรายละเอียดข้างล่างขนาดของตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่43มิลแบบไม่รวมเม็ดมะยมแล้วก็หนาอยู่ที่13มิลจุดเด่นของเรือนเนี้ยจะอยู่ที่ความคุ้มค่าเรียกว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดสำหรับค่ายสวอตกรุ๊ปด้วยกันแล้วเนื่องจากว่าเรือนเนี้ยมีราคาขายที่ต่ำกว่า 25,000 แต่ว่าให้ใยสปริงมาเป็นแบบซิลิคอนซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใยสปริงแบบนี้จะพบได้เฉพาะในนาฬิกาที่มีราคาอยู่ในระดับหลายๆแสนแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยใยสปริงแบบนี้จะมีราคาถูกลงแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่สามารถกดราคามาได้ต่ำถึงขนาดนี้พูดถึงในปัจจุบันนะแถมตัวนี้ยังใส่ขอบเบเซลมาเป็นแบบเซรามิกด้วยแล้วก็มีระดับการกันน้ำอยู่ที่ 1,000ฟุตหรือว่า300เมตรการดีไซน์ของเรือนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าผมเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าลักษณะการออกแบบเนี้ยมันไปคล้ายกับแบรนด์อื่นตัวไหนแต่ว่าที่เห็นว่าจะใกล้เคียงที่สุดเลยก็น่าจะเป็นตัว PC 200ของแบรนด์ทิสโซ่ด้วยกันลักษณะพื้นผิวของเรือนเนี้ยทั้งที่ตัวเรือนแล้วก็ที่สายเนี่ยจะเป็นการผสมกันระหว่างการขัดเงาแล้วก็การปัดลายทำให้เรือนเนี้ยดูไม่ได้เป็นนาฬิกาแบบที่จะเอาไปดำน้ำจริงจังเท่าไหร่เพราะว่านาฬิกาสำหรับนักดำน้ำโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะพยายามลดไม่ให้มีแสงสะท้อนคือจะกันไม่ให้สัตว์ทะเลบางอย่างเนี่ยมันพุ่งเข้ามาหาพวกแสงแต่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยก็คงจะไม่มีใครเอานาฬิกาพวกนี้ไปดำน้ำกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไปใช้พวกคอมไดกันหมดตัวขอบเบซิลของเรือนเนี่ยเป็นแบบหมุนได้ทางเดียวซึ่งก็จะเป็นแบบนาฬิกาดำน้ำทั่วไปเขาใช้กันจำนวนคลิกก็จะมีอยู่120คลิกก็คือคลิกละครึ่งนาทีตัวผิวหน้าเนี่ยที่เป็นวัสดุเซรามิกเนี่ยมันจะมีความเงางามแล้วก็ความทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีกว่าแบบที่เป็นฟิล์มส่วนที่ด้านข้างของตัวขอบเนี่ยเขาก็จะมีการกัดล่องมาทีๆซึ่งตรงเนี้ยจะไม่มีการลบคมมันก็เลยจิกนิ้วทำให้ไม่ลื่นทำแล้วก็มันก็เลยจับหมุนง่ายซึ่งเสียงการหมุนก็ค่อนข้างดีเลยแหละกระจกหน้าอันนี้จะเป็นแบบเรียบซึ่งข้อดีของกระจกแบบนี้คือมันไม่ค่อยเสี่ยงต่อการเป็นรอยเท่าไหร่แล้วก็หาเปลี่ยนง่ายแล้วก็ราคาจะถูกกว่าแบบโดมแต่วัสดุที่ใช้เนี่ยก็เป็นซับไฟทำให้น่าจะหายห่วงได้ในระดับหนึ่งถ้าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบไม่ได้ไปเจออะไรหนักๆเป็นพิเศษส่วนตัวหน้าปัดของเรือนเนี้ยก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมาเยอะเท่าไหร่คือพื้นหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบๆระดับเดียวทั้งหน้าแล้วก็จะมีแชปเตอร์เรียงอยู่ที่ขอบตัวผิวเนี่ยก็จะทำมาเป็นแบบซันเบิร์ดให้มันเล่นแสงได้ค่อนข้างจะชัดอยู่พอสมควรตัวชุดเข็มเนี่ยก็จะเป็น3เข็มแบบธรรมดาเข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงเนี่ยก็จะให้มามีขนาดใหญ่ส่วนเข็มวินาทีเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์รูปตัวทีซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของทาทิสโซ่เขามาด้วยส่วนตัวมาร์กเกอร์เนี่ยก็มีขนาดใหญ่อีกเช่นกันก็จะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นแบบแยกหินแล้วก็เอามาติดทีหลังตัวภายน้ำเนี่ยก็ใส่มาให้ทุกเข็มเลยแล้วก็ทุกมาร์กเกอร์
ส่วนคุณภาพก็คุณภาพก็ค่อนข้างดีก็คือมันก็สว่างเฉยได้จะอมสีฟ้านิดๆแล้วก็ผมว่ามันเก็บแสงได้ค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควรส่วนที่ตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการเจาะช่องวันที่ไว้ลักษณะเป็นกลมๆเรือนนี้จะไม่มีบอกวันส่วนตัวเม็ดมะยมของเรือนนี้จะอยู่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกาซึ่งมันก็จะมีบ่ากันกระแทกประกบอยู่แต่สำหรับผมเนี่ยไอ้ตัวบ่าเนี่ยไม่ถือว่าเกะกะเพราะว่าเม็ดมะยมหัวเนี่ยมันเป็นแบบเกลียวคือพอเราเคี้ยวพอเราคายเกลียวออกมาเนี่ยเม็ดมะยมมันก็จะเด้งออกมาอีกระยะหนึ่งทำให้เราสามารถจับหมุนไขลานอะไรเงี้ยได้ง่ายไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวเม็ดมะยมนี่ก็จะไม่ลื่นเพราะเขาก็จะมีการกัดร่องทีๆมาเหมือนกันซึ่งไอ้ร่องตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ลบคมออกมันก็เลยจิกนิ้วส่วนตัวด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีการตีสัญลักษณ์ตัวทีนูนๆเอาไว้ซึ่งตรงนี้จะมีการขัดเงารบคมมาด้วยส่วนด้านหลังของเรือนเนี้ยก็จะเป็นฝาหลังแบบเกียวก็ตามสไตล์นาฬิกาที่สามารถกันน้ำได้เยอะๆแล้วก็จะมีการเจาะช่องใส่กระจกมาทำให้มองเห็นกลไกภายในซึ่งกลไกตัวนี้ก็คือตัวคาลิเบอร์80หรือว่าที่ทางทิศอดเขาเรียกว่า Powermatic 80แต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษก็คือเป็นตัวมีใช้ใยสปริงซิลิเซียมเราจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ที่มันต่างกับธรรมดาซึ่งใยสปริงแบบนี้มันจะมีความมันทำให้นาฬิกาเรือนนี้มีความเที่ยงตรงมากกว่าปกติเพราะว่ามันมีความเสถียรต่ออุณหภูมิมากกว่าคือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ทำให้ใยพวกนี้มีความเรียกไงยืดหดที่มากกว่าปกติเท่าไหร่แต่คือเท่าที่ผมลองใช้ดูเนี่ยมันก็เที่ยงตรงมากจริงๆเพราะว่าในช่วง70ชั่วโมงแรกเนี่ยมันแทบจะไม่มีความคลาดเคลื่อนเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอลานมันอ่อนแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความคลาดเคลื่อนให้เห็นซึ่งโดยรวมแล้วใน80ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีการความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ10วิโดยส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างจะน้อยมากจนน่าตกใจเลยแหละยิ่งถ้าเป็นคนที่ใช้งานตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ลานอ่อนคิดว่าความคลาดเคลื่อนมันก็จะน้อยลงกว่านี้มากส่วนเรื่องการต้านทานสนามแม่เหล็กเนี่ยเท่าที่ผมลองมาก็มันยังโดนแม่เหล็กเงินแบบแรงดูดสูงเนี่ยดูดแล้วให้ตัวจักรกรอบมันหยุดหมุนได้อยู่ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะชิ้นส่วนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าตัวซิลิคอนมันก็ไม่น่าจะถูกแม่เหล็กดูดได้ส่วนในเรื่องการเก็บงานของเรือนนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานระดับเริ่มต้นของนาฬิกาสวิตช์ที่ควรเป็นคือมันก็เรียบร้อยทุกจุดไม่เห็นจุดไหนที่มีปัญหาแต่มันจะไม่ได้สวยมากเหมือนกับตัวที่แพงกว่าคือถ้าเราไปที่ร้านเนี่ยแล้วให้เขาหยิบตัวเนี้ยไปเทียบกับแบรนด์ของมิโดหรือแฮมิงตันก็ได้ในรุ่นระดับราคาใกล้ๆกันมาเทียบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะดูหมองกว่านิดๆมันเหมือนกับว่าเขาใช้เครื่องจักรในการขัดเงาหรือการปัดลายเนี่ยคนละตัวกัน
หรือว่าจะเป็นพวกกระดาษทรายคนละเบอร์อะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วถ้าเราไปซื้อแบรนด์อื่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้คุณสมบัติเด่นๆเนี่ยเท่ากับตัวนี้ด้วยหรือถ้าเราอยากจะได้คุณสมบัติเด่นๆเท่าตัวเนี้ยเราก็จะต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไปมากพอสมควรเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่ามันจะเหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มค่าที่จะเอาไปใส่ได้ทุกโอกาสเลยแล้วก็ไปใช้งานจริงๆสามารถที่จะใส่ไปลุยได้ทุกที่ส่วนข้อสังเกตของตัวนี้คือตัวบานพับคือยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบกดปุ่มปลดล็อกได้แล้วอันนี้ยังเป็นแบบงัดอยู่เลยมันไปเหมือนรุ่นเก่าพวก 30-40 ปีก่อนแล้วก็ตัวเหล็กบานพับเนี่ยมันจะดูบางไปสักหน่อยแต่มันก็แข็งแรงมันจะไม่เหมือนมันเป็นของดีนั่นแหละแต่ว่ามันบางคือมันก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทำให้นาฬิกาขาดความสมบูรณ์ไปนิดนึงคือถ้ามันทำเหล็กตรงนี้มาให้หนาหน่อยแล้วก็เป็นแบบปุ่มกดเนี่ยเรือนนี้จะสมบูรณ์มากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มันมีบานพับเล็กซ่อนอยู่ด้วยเอาไว้ใส่ทับชุดดำน้ำส่วนเรื่องกลไกตัวCaliber 80SI เนี่ยผมมองว่ามันเป็นกลไกที่ดีที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายอยู่เพราะว่ามันไปลดความถี่สูงๆที่เป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาสวิตช์เนี่ยให้ไปเท่ากับนาฬิกาญี่ปุ่นคือถ้ามันยังใช้ความถี่เท่าเดิมเนี่ยนาฬิกามันจะดูน่าสนใจกว่านี้ส่วนเรื่องการบำรุงรักษาเนี่ยกลไกตัวเนี้ยมันเป็นกลไกที่ใช้เฉพาะในสวอตกรุ๊ปผมก็เลยยังมีข้อกังขาในเรื่องของการเซอร์วิสนอกศูนย์อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ศูนย์ข้างนอกเขาซ่อมได้ไหมเขาจะยอมให้เบิกอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะไอ้เรื่องแฮร์สปริงซิลิคอนเนี่ยผมเคยอ่านเจอมาว่ามันใช้กับเครื่องล้างนาฬิกาแบบอัลตราโซนิกไม่ได้คิดว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมานอกประกันเนี่ยน่าจะลำบากอยู่พอสมควรผมจะใส่ให้ดูข้อมือผมเนี่ยมีขนาดประมาณ6นิ้วก็ถ้าผมพูดอะไรผิดไปตกหล่นตรงไหนหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถบอกกันได้แล้วถ้ายังมีคลิปหน้าผมก็จะเอาอย่างอื่นมาให้ดูอีกไว้เจอกันครับ